ท่วมแกะท่วมอะไรพวกนี้ท่วมทั้งเมืองเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับปี2565ใช่ไหมเออปีนี้นะจะเล่าให้ฟังนะทุกคนในขณะที่คนอื่นเขากำลังมีความสุขกับปีใหม่อยู่ฉันท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะโอ้โหนอนส้มไป2วัน2คืนคือแบบว่าส้มตำกับหอยแข็งทำพิษท้องเสียทรมานนะคะกินน้ำเกลือแร่สู้เอากันตัวเองช็อกน้ำขาดน้ำตายอ่ะก็เลยกินเกลือแร่สวนเข้าไปกว่าจะรอดมาได้ก็พอหายปุ๊บแล้วก็รีบกลับมาเล่นเกมนี้เลยแล้ววันนี้นะคะเรากลับมานะคะก็จะบอกว่าเกมนี้อ่ะแทบจะทำให้ยอมแพ้แล้วนะคะเพราะว่าเล่นยากมากจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราโกงไอ้ตัวเนี้ยคือต่อให้เราโกงเทคโนโลยีในการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าอุปกรณ์แล้วก็พวกของอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องหาของมาอยู่ดีอะค่ะก็คือต้องให้คนมาหาของอยู่ดีซึ่งเกมนี้นะคะจะมีปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่รู้ขั้นตอนว่าเราควรทำอะไรสร้างอะไรเพื่ออะไรพวกเนี้ยเกมมันจะเล่นยากมากสิ่งที่เจอก็คือปรากฏว่าพอคนเราเข้ามาปุ๊บอะฆาตกรเยอะมากเยอะจนต้องแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ไล่ฆาตกรก็จะคอยไล่ฆ่าชาวบ้านเราแต่ถ้าเกิดเราไล่ฆาตกรออกจากเมืองมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะจนไม่มีคนทำงานอ่ะคิดดูตอนนี้นะคะตอนแรกเราเล่นไปเล่นมาคนมีอยู่ประมาณ120กว่าคนดูตอนนี้เหลือ80คนนี่ดีแล้วนะมันเคยลงไปถึง39คนนะเออตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงถามว่าอะไรที่ทำให้เราอ่ะยังอยากเล่นเกมนี้อยู่ก็พอปราสาทนี้ไงเราเคยคุยไว้ตอนไลฟ์แล้วว่าเราอยากจะสร้างปราสาทนี้ให้สำเร็จนะคะก็คือถ้าสำเร็จก็คงจะเลิกอะเหนื่อยจริงกว่าจะมีปราสาทนี้จะบอกว่าเรามีปราสาทนี้เนี่ยคือไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะของแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์อะกว่าจะหาครบนะคะความจริงคือเราไม่ได้สร้างเองหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเองใช่ปะดูนี่นะLuxury Furniture สร้างเองเนี่ยมันก็ต้องใช้ไม้ไม้เรามีหนังโอเคขาดหนังใช่ปะเราก็ดูเอ๊ะหนังมันเอามาจากไหนเอามาจากร้านหนังเราก็สร้างร้านหนังละพอหาร้านหนังซึ่งไอ้หนังตัวเนี้ยจะเอามาจากไหนมันก็เอามาจากโรงเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ในพรานนะคะล่าสัตว์ซึ่งในเมืองเราอะค่ะดันมีแต่แกะนะคะพอมีแกะเนี่ยแกะมันเขาไม่ใช้หนังแกะกันอ่ะเขาใช้มีแต่ขนนะมันผลิตมาได้แต่ขนกับเนื้อแล้วก็ถ่ามูลมันใช่ไหมเออแล้วก็ในพานมันก็ล่าอะไรไม่ได้เพราะแถวนี้ไม่มีสัตว์อะไรเลยปรากฏว่าการที่จะหาหนังมาเนี่ยยากมากพี่ปุ๊กก็นั่งคำตั้งนานนะคะว่าเอ๊ะในเมื่อในตรงเนี้ยมันไม่มีสัตว์อย่างอื่นเลยนะคะเราจะไปเอาวัวเอาไก่เอาม้าอะไรพวกนี้มาจากไหนซึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลอีกนะคะซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันสั่งเข้ามาได้จ้ามันสั่งเข้ามาได้ผ่านเฟอร์รี่อะค่ะอยู่ที่ออเดอร์ตรงนี้กดออเดอร์ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสั่งเข้ามาได้รวมทั้งสัตว์ด้วยนี่มีทั้งแกะวัวไก่โคเหรอเป็ดหมูม้าแล้วก็ลาปัญหาคือการที่เราจะออเดอร์มาต้องใช้เงินจ้าเขาใช้เงินสดเออเงินสดแล้วก็อ้าวแล้วเงินสดคืออะไรปกตินะคะสินค้าที่ขายทางเรือเนี่ยเราจะเป็นการเทรดคือเอาของไปเอาของมาเอาของเราไปเอาของมาอย่างเช่นเทรดเอาฟักทองไปเอาของมาแต่ว่าไม่มีการแลกเป็นเงินค่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันสรุปสุดท้ายคือการจะสั่งออเดอร์ตรงเนี้ยต้องหาเงินมาแลกนะคะซึ่งเงินเนี่ยก็ต้องเอามาจากตรงนี้เราต้องเปิดร้านตัวนี้ก่อนนี่คลำมานานนะกว่าจะเจอนะนี่ตรงนี้นะคะ Small Trading Post นะคะตรงนี้คือใส่ของเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าเขามาซื้อซึ่งเขาจะตอบแทนเราเป็นเงินเออเราก็จะได้เงินจากตรงนี้แหละแล้วพอเราทำตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะมีเงินแล้วเราก็จะซื้อเนื้อซื้ออะไรมาพี่ปุ๊กขาดของอย่างเดียวขณะที่สร้างปราสาทอยู่ขาดไอ้ Luxury Furniture ขาดอย่างเดียวเลยวันนั้นโชคดีมากเลยนะพี่ปุ๊กก็เปิดเกมเล่นไปเรื่อยๆเว้ยปรากฏว่ามีเรือมาขายเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์ก็เลยซื้อเลยค่ะซื้อให้มันครบกับที่ต้องการสร้างปราสาทพอดีสรุปก็คือเราก็ยังหาวิธีผลิตหนังยังไม่ได้นะคะเพราะว่ายังตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อวัวมาเออแต่สร้างปราสาทได้แหละตอนนี้รอคนมาตีเราก็เลยเซฟตรงนี้มานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูพร้อมๆกันว่าถ้าเกิดปราสาทเสร็จเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอออีกเรื่องนึงนะคะนี่ต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยยังไม่มีเหมือนกัน
คือนี่มันจะเกินคริสต์มาสแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะคะซึ่งพี่ปุ๊กคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะสั่งแซปพลิงตัวเนี้ยเข้ามาในวันนี้นะคะนอกจากปราสาทจะเสร็จแล้วต้นคริสต์มาสก็เสร็จเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสแล้วโอเคคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาอัปเดตอะไรเนี่ยต้นคริสต์มาสจะหายไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมีเงินแล้วไงเราจะสั่งไอ้ตัวแซปลิงเข้ามาดีกว่าก็คือตัวไอที่ต้นคริสต์มาสอะตัวสร้างต้นคริสต์มาสนี่นะแซปลิงซีดนะคะตัวนี้สั่งเข้ามาเพงมากเลยได้สักกี่อันสั่งมาได้3อันเองอะใช้เงิน 36,000 ค่ะทุกคนแค่ไอตัวนี้เนี่ยนะเราสั่งมาแล้วเราเอามาผลิตก่อนได้ไหมอะสั่งมาแล้วน่าจะเอามาผลิตกับตรงนี้ก่อนได้นะรีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนเป็นมันยังเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมันไม่ขึ้นเอาสั่งมาก่อนนะคะเดี๋ยวรอเรือมาส่งไม่รู้ว่านี่คือการสั่งออเดอร์ครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะในระหว่างที่รอเรือมาส่งนะคะจะบอกว่าช่วงที่ตอนไลฟ์ใช่ไหมเรามีการสร้างหมู่บ้านตรงนี้เว้ยปรากฏว่ายิ่งสร้างนี้มันไม่ได้ผลดีเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนของเราเนี่ยหิวมากเฮ้ยมีรถพ่อค้ามาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยกลับตามไปเพราะว่าตรงนี้คนมาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยอะพี่ปุ๊กก็เลยจัดการปิดทุกอย่างนะคะที่อยู่ตรงนี้ขนาดปิดทุกอย่างแล้วนะก็ยังมีคนเดินทางมาเพราะว่าสงสัยเขาอาศัยอยู่ที่บ้านที่นี่แน่เลยเฮ้ยงั้นเราเดี๋ยวนะเราปิดบ้านดีกว่าถ้าเราปิดเขาก็ไม่อยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ต้องเดินทางมาน่าจะได้ลืมปิดบ้านอันนี้ปิดหมดแล้วเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางมาโอเคเขาจะได้ย้ายไปอยู่ตรงนู้นไงไม่งั้นการเดินทางมาทั้งทีคือเขาจะเหนื่อยแล้วก็หิวมากนะคะแล้วหิวข้าวหิวน้ำด้วยเอาล่ะทุกคนเรือมาแล้วนะคะแต่ว่าเรือนี้นี่ไม่รู้จะส่งของที่เราสั่งไปหรือเปล่าแล้วดูสักก่อนเรือของเราเนี่ยเรือพ่อค้าของเราเนี่ยเทพมากเลยไม่รู้ว่าเรือเทพหรือสะพานเราเทพเพราะว่าชนกันมาขนาดนี้เลยทีเดียวสะพานไม่เป็นอะไรเลยไหนของที่สั่งมีมาส่งหรือเปล่าติดก่อนต้องหยุดเวลาก่อนเอ้ยทำไมรอบนี้มันกดอะไรไม่ได้เลยอะทำไมกดอะไรไม่ได้เลยอะหรือมันเป็นแค่บั๊กเซฟแป๊บนึงสรุปคุณมาส่งของให้เราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเงินก็เอาไปแล้วแต่ทำไมของไม่ได้วะนี่บอกเฟอร์รี่ยังไม่ถึงไม่ถึงอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่มันคือเฟอร์รี่ไม่ใช่หรอตอนนี้เรือเราติดบั๊กมิสามารถกดได้ของที่สั่งไว้ก็ไม่ส่งแถมเงินก็เอาไปแล้วมันกองกันชัดๆดูสิเราจะออเดอร์อะไรเราก็ออเดอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเอาเงินเราไปแล้วพี่ปุ๊กโดนโกงครั้งแรกเลยนะเนี่ยจากในเกมมันโกงยังไม่ทันสั่งอะไรเลยเนี่ยดูดิหยิบอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไปซะแล้วของในสต็อกเราก็ไม่มีมันจะคืนเงินมาให้เราปะในเมื่อเราไม่ได้ของอ่ะทุกคนดูสิสั่งอันนี้ไปหลายอันแล้วอ่ะมันซื้อไม่ได้อ่ะไม่มีตังอ่ะในระหว่างที่เรารอเขาสร้างปราสาทนะคะพี่ปุ๊กคิดว่ารอบนี้เราจะมาตกแต่งกันดีกว่านะคะจำน้ำตาไก่ได้ไหม น้ำตาไก่ตอนที่เราแคร์แล้วเราอ่านไปอ่านมามันได้คำว่าน้ำตาไก่ยังไงก็ไม่รู้มันทำให้เราสามารถสร้างของสวยๆได้หลายอย่างเลยทุกคนอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ใช้น้ำตาไก่หนึ่งอันเดี๋ยวนะต้นนี้เนี่ยเราควรจะวางไว้จุดไหนเอาเรือไปอีกแล้วทำไมไม่ทันเห็นเรือไม่เคยทันเรือสักทีเลยทุกคนไม่สนแหละนี่เราจะต้องเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่ให้เรือต่างๆเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะแบบอยากผ่านมาที่เมืองเราเพราะว่าเห็นเมืองเราเนี่ยสวยมากมีต้นไม้นะคะเอาไว้ให้คนที่ล่องเรือเนี่ยเขาเห็นว่าเมืองนี้สวยนะน่าจะเข้ามาอยู่นะคะเฮ้ยทุกคนมันมีดาบด้วยดาบที่ฝังอยู่ตรงหินเขาบอกว่าสามารถวางไว้ในน้ำได้ด้วยนะอันนี้ก็คือดาบที่ประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเขามาชักดาบตรงนี้ได้เนี่ยฉันเพิ่งโดนชักดาบไปโดนเรือไม่ส่งของเฮ้ยเอามาขวางตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอามาขวางไว้ตรงนี้ดีกว่าดูดิว่าเรือมันจะผ่านไปได้ไหมอ้าวมันอยู่ในน้ำซะงั้นผู้ใดเป็นผู้เก่งกล้าสามารถนำดาบนี้ออกจากหินได้ผู้นั้นจะได้เป็นเจ้าเมืองของเมืองปุกซิตี้แห่งนี้แต่ก่อนอื่นคือรอปราสาทสร้างเสร็จก่อนนะตอนนี้เรามาเปลี่ยนผู้นำกันดีกว่านะคะเพราะผู้นำคนเก่าก็ใกล้จะตายแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนผู้นำคนใหม่เฮ้ย
คนนี้นะคะถ้าเกิดเราเลือกผู้นำลีเนี่ยจะทำให้เรือพ่อค้าของเรานำมาส่งของได้มากกว่าเดิมมีสินค้าที่แบบว่าหลากหลายกว่าเดิมใช่ไหมเอานี้เลยเอาคนนี้แหละเกมนี้ยังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ระหว่างที่พี่ปุ๊กเล่นแต่ว่าไม่ได้แคสอะเจอเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทำให้แบบเฮ้ยเกมที่มันมีด้วยหรออย่างเช่นหนึ่งนะคะบางครั้งคือเรือก็จะส่งหมวกคริสต์มาสมาพอส่งถ้าเกิดเรามีเงินซื้อใช่ป่ะมีของแลกหมวกมาได้คนในเมืองเราก็จะใส่หมวกคริสต์มาสกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางครั้งนะคะก็มีน้ำท่วมค่ะน้ำก็จะท่วมมาเป็นสึนามิเลยนะคะท่วมแบบท่วมแกะท่วมอะไรพวกนี้ท่วมทั้งเมืองเลยซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะปุ๊กก็ได้ทำการแคปหน้าจอเอาไว้แล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีช่วงที่หนาวแบบหนาวจัดๆหนาวจนน้ำทะเลนะคะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะไม่ใช่น้ำทะเลนี่น้ำคลองเนี่ยน้ำตรงแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็บางทีน้ำก็เหลืออยู่ครึ่งแม่น้ำอ่ะคือน้ำมันเหือดลงไปอ่ะก็เป็นบางช่วงด้วยเกมนี้ก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ทุกคนได้แบบตื่นเต้นซึ่งตอนนี้ฉันตื่นเต้นว่าเมื่อไหร่ต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยจะสร้างเสร็จเพราะมันนานมากแล้วเนี่ยในเกมนี้นะคะมีบางอย่างนะคะที่ทำให้เราพี่ปุ๊กอะตกกระจายตลอดเลยนะคะเวลาเราคลิกบอร์ดน้ำเว้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมาอยู่ข้างหลังเราอะเหมือนคนพูดภาษาไทยแบบอะไรสักอย่างนึงอะฮึมๆอยู่แล้วแบบเราจะตกกระจายทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยเสียงใครวะเนี่ยดูนะฟังนะมันเหมือนคนพูดว่าดีครับอะไรสักอย่างนึงอะแบบดีครับเนี่ยตกกระจายหมดเลยอะแล้วฟังอีกทีนึงดีครับอะไรพวกเนี้ยเหมือนเสียงของผู้ชายมาพูดอะไรหลังหูหลอนเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เนี่ยถึงแม้เมื่อกี้นะคะเราไม่เห็นว่ามันมาส่งตอนไหนนะคะไอตัวแซปลิงที่สั่งไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าพอเรามาในฟาร์มตรงนี้นะคะปรากฏว่ามันขึ้นแล้วทุกคนมันขึ้นตรงนี้แล้วดังนั้นเราจะให้คนมาปลูกเยอะเลยเพราะว่าการมีอันเนี้ยสามารถเอาไปสร้างต้นคริสต์มาสได้ทั้งเมืองเลยนะคะเมืองเราจะเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสถึงแม้มันจะไม่ใช่ฤดูกาลคริสต์มาสแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีคนทำงานตรงนี้เลยเราจะต้องไปดึงคนอื่นมาซึ่งเอาใครดีดึงใครมาดีไอ้พวกปลูกผักก็ให้เขาปลูกไปแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไง UFO ที่หลายๆคนพูดนะคะนี่คือ UFO ติดเข้ามาส่วนมากก็จะเพิ่มทำให้การฟาร์มของเราได้ผลผลิตเยอะขึ้นมันก็มาแค่นี้แหละไม่ส่งผลเสียต่อเมืองเรานะคะ UFO ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เกมนี้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรือมาแล้วกดได้แล้วทุกคนนึกว่าจะไม่ได้เฮ้ยรอบนี้มีแซปปิ้งมาขายด้วยที่เราต้องการนะมันไม่มาขายนะแต่ตอนนี้มาขายในราคาถูกๆซะงั้นทั้งหมดที่เราขายได้ถึง 22,000 ซื้อแซปปิ้งสัก300อันโอเคได้ของที่ต้องการแล้วป๊าบคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยโอ้โหทีนี้เราก็มีแซปปิ้งตั้ง200กว่าอันทุกคนเราจะตั้งต้นคริสต์มาสให้เต็มเมืองเราเลยดีไหมแซปปิ้งก็มีแล้วแต่เชือกเราช้ามากเลยมันขาดเชือกอีกเชือกนี้เราก็สร้างให้คนทำแล้วนะเพราะว่าดูตรงนี้สิอันนี้ก็คือโรงงานเชือกของเราบางทีมันเล็กไปมันอาจจะไม่เพียงพอคือมันต้องปลูกลีดนะคะลีดตัวเนี้ยเอามาทำเชือกได้ซึ่งพี่ปุ๊กก็ปลูกลีดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตั้ง4อันนะคะลีดแล้วก็รอให้เขาผลิตเชือกมาค่ะซึ่งเชือกตัวนี้นะคะก็สามารถเอามาสร้างได้หลายอย่างตอนนี้ก็มีคิวที่รอที่จะใช้เชือกอยู่ก็คือนี่ Trading Post นี่อันเนี้ยรอเชือกแล้วก็อันนี้ก็รอเชือกแล้วก็ต้นคริสต์มาสเราเนี่ยก็รอเชือกเนี่ยรอต่อไปการที่มีสะพานตรงนี้แค่จุดเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้คนของเราเนี่ยเดินกันอ้อมเกินไปหรือเปล่าอาจจะทำสะพานจากจุดนี้ข้ามมาจุดนี้ให้เขาก็เป็นได้นะคะแต่เขาต้องเดินอ้อมภูเขามาอีกทีนึงอ้อมได้เปล่าน่าจะได้อยู่นะทำตรงนี้แล้วก็ต้องทำถนนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดินอ้อมหน่อยๆทุกคนตอนนี้หยุดเวลาไว้ทุกคนดูตรงนี้ดีๆอีกนิดเดียวเราจะสร้างปราสาทสำเร็จแล้วเราจะมาดื่มด่ำกับความประสบความสำเร็จนี้ในช่วงปีใหม่นี้ในการสร้างปราสาทนี้ไปด้วยกันนะคะโอ้โหมาใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วปราสาทจะเสร็จในเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดว้าว
วนี่ก็คือปราสาทนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างจนเสร็จได้ถึงขั้นนี้มีอัศวินยืนอยู่หน้าปราสาทด้วยแล้วดูบนปราสาทก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเออแล้วก็มีต้นไม้มาปลูกตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วต้นไม้ทำไมมันมาอยู่บนหลังคานี่นี่ทำไมมาอยู่บนหลังคานี้ได้เนี่ยโอ้โหเป็นการตกแต่งอย่างสวยงามนี่คือปราสาทของพระราชาที่จะดูแลเมืองแห่งนี้แต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใครจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็รอต่อไปก่อนละกันเออระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารอต้นคริสต์มาสต่อช่วงนี้มีโปรเจกต์หลายอย่างที่กำลังจะรอให้เสร็จนะคะนี่ไงทุกคนมันจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนะคะก็คือตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวปลาจะหายไปแล้วก็น้ำในแม่น้ำของเรานะคะก็จะเหือดแห้งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมีของลอยมาเห็นไหมทุกคนเขาบอกว่าต้องใช้ฟิชเน็ตด้วยก็คือเราจะต้องมีอะไรในการดักกล่องเฮ้ยไม่มีอ่ะเราต้องปล่อยให้กล่องลอยไปเอ้ากล่องเอ้าเมื่อกี้ยังเห็นลอยอยู่เลยหายไปไหนต้องใช้ฟิตเนสเหรอเพื่อดักกล่องนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจะมีของแบบว่ามาลอยมากับแม่น้ำด้วยเออเกมนี้แม่งเยอะเหลือเกินเมื่อกี้พอเราไม่ได้เอามันเลยหายไปเลยเอาแล้วค่ะเห็นไหมทุกคนดูน้ำหายน้ำเหือดนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคงไม่มีเรือลอยไประหว่างนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเรือที่เป็นไอ้ตรงอีเวนต์น่ะมันจะว่ายมาได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มันจะล่องเรือมาได้หรือเปล่าเอ้ยแต่ที่แน่ๆนะคะนี่ไงเกาะตรงนี้นะคะก็โผล่ขึ้นมาเลยเออก็มีเกาะดาบของเราโผล่ขึ้นมาถ้าใครอยากจะไปดึงดาบตอนนี้นะคะก็สามารถกระโดดไปดึงดาบได้เลยแต่รู้สึกจะไม่มีใครสนใจนะช่วงนี้ฆาตกรก็เยอะเหลือเกินต้องคอยมานั่งไล่ฆาตกรออกทีละคนเฮ้ยน้ำมาเฉยดูไม่ทันเลยตอนน้ำมานี่มาแล้วนะคะมันมาเร็วมากเพราะว่าพี่ปุ๊กเร่งคูณ10นะคะตอนนี้ประชากรก็เหลืออยู่แค่66คนฆาตกรก็มาเรื่อยๆเลยเจอเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ดีใจมากนะคะห้องน้ำของเราเสร็จสักทีนะคะและนี่ก็คือห้องน้ำของเมืองเราหากผู้ใดปวดท้องสามารถเข้ามาถ่ายที่ห้องน้ำของเราได้อ้าวเฮ้ยต้นคริสต์มาสเสร็จเฉยว้าวในที่สุดนะคะต้นคริสต์มาสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราคลิกมันสามารถส่งกิฟต์ได้กิฟต์ของขวัญเหรอเราสามารถส่งของขวัญไปให้เด็กๆของเราได้ใน5ปีเลยเหรอว้าวเยี่ยมยอดเลยอันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสของเรามีคนมาพอดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะและนี่ก็คือเมืองของเราต้นคริสต์มาสแล้วก็ปราสาทของเรานะคะคือว่าหลังจากนี้นะคะก็คงจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างนะคะและเกมนี้ก็จะแวะเข้ามาเป็นบางช่วงนะบางช่วงบางตอนก็ยังเข้ามาเล่นอยู่เรื่อยๆได้ค่ะกับเมืองแห่งนี้นะเพราะว่าเราคงไม่สร้างเมืองใหม่แล้วเราก็จะสร้างเมืองนี้แล้วก็ทำให้มันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนี้ก็จะมีเกมอื่นเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้จะเริ่มลงคลิปถี่แล้วปีนี้จะเป็นปีของฉันโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย